ืออาหารของกู๊ดใน1อาทิตย์นี้ใช้งบประมาณแค่ 1,000 บาทเท่านั้นถ้าอยากรู้นะคะว่าทำได้ยังไงไปซื้อของที่ไหนแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูได้ค่ะทุกคนคะวันนี้เราไม่ได้มาช้อปปิ้งซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าซื้อของเล่นของสะสมกันนะคะเราอยู่กันที่แมคโครค่ะเพราะว่าเราจะมาซื้ออาหารกันค่ะสืบเนื่องเลยมาจากจริงๆอ่ะคือวันนี้เรานั่งเช็คดูแล้วค่ะทุกคนปรากฏว่าเราสั่งอาหารตามสั่งพวกแกร็บพวกอะไรเงี้ยเยอะมากคืออย่างเงี้ยสั่งวันศุกร์นี่สั่งกี่รอบดูเลยวันพุธกี่รอบนี่ก็สั่งเยอะมากจนไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนที่มีรถส่วนตัวไม่ได้นั่งแท็กซี่ไม่ได้นั่งแกร็บแต้มมีอยู่มือกว่าแต้มต้องกินเยอะขนาดไหนคิดดูแล้วพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเรามาคิดดูโอ้วันละ 6-700 รวมกันแล้วเดือนนึงเรากินสั่งพวกเดลิเวอรี่หลายหมื่นมากเราก็เลยจะกลับมาทำกับข้าวทานเองแล้วก็มีบัดเจ็ตว่าจะต้องไม่เกิน 1,500 ค่ะถามว่าจะสำเร็จไหมไม่รู้เลยป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแมคโครเนี่ยจะช่วยทำให้เราพิชิตภารกิจงบน้อยได้หรือเปล่าสัปดาห์หนึ่ง 1,500 ค่ะงบน้อยงบน้อยงกเยอะโอเคค่ะแต่ว่าต้องไม่ให้พี่ท็อปกินค่ะต้องกูกินคนเดียวเพราะพี่ท็อปกินเยอะถามว่าเยอะป่ะจริงมาช่วงนี้มีโควิดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าแมคโครเขาจะมีตรวจอุณหภูมิแล้วเราก็มีอาวุธลับเจลอุ๊ยเรามีของเราด้วยเข้าพื้นที่บริการแมคโครขับคุณค่ะ3672แมคโครสวัสดีค่ะตรงไหนครับเมนูที่เราจะทำคร่าวๆนะคะขออภัยลายมือเดี๋ยวไปที่ร้านเนื้อกันก่อนไปเนื้อก่อนทำไปเลยเนื้อหมูแช่แข็งเลยไม่ใช่เนื้อหมูนี่เป็นตับหมูแช่แข็ง48บาทต่อโลคือหมูบดเพราะว่ากะเพราหมูใช่ไหมเธอมันก็ต้องเป็นชิ้นชิ้นงั้นต้องไปนู่นนู่นนู่นนี่หมูกระทะมันเขามีแยกเป็นสัดส่วนนี่เหรอเขาทำมาให้แบบขายหมูกระทะสันนอกหมูแช่แข็งนี่แหละเท่าไหร่อ่ะสันในได้ปะไม่ได้ไม่มีตังค์แพ็คละ179โอเคนะดูนี่ก่อนนะเนื้อหมูแช่แข็งเริ่มเย็นเลยอันนี้129เองเป็นแบบนี้ไหมฮะใช้ง่ายดิเอาอย่างนี้ไหม129แล้วแบบนู้นเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่ลืมแล้วอันนี้179หุยอันนู้นถูกกว่าต้อง50กว่าบาทเนื้อน่อง118สันในไก่107แล้วเอาเนื้อน่องมะกะเพราเนื้อน่องเนาะมันฝรั่งอันนี้กะเพราด้วยกะเพราออกจากบ้านค่ะที่บ้านปลูกกะเพรามีใบกะเพราพอเหรอฮะแต่ไม่พอน่าจะไม่พอพออย่าใส่เยอะแพงกระเทียมจีนแกะกรีบอันนี้เราจะไปทำไส้แซนด์วิชค่ะน้ำข้นจืดเต้าข้นนี่แน่เอาแบบนี้ไหม125บาทเป็นข้าวกล้องญี่ปุ่นโอเคแต่ละอันนี้เอาลัดโลก165เธอเก่า
วราชน่ะอยากกินน่ะไปเยาวราชสิเด็กๆ เคยแกะสลักมันแก้วปะโอ้โหไม่เคยเห็นเป็นลูกอย่างนี้แล้วนะใช่สมัยเด็กๆถ้าอยู่มัธยมอย่างเงี้ยคุณครูก็จะให้แกะสลักมันแก้วให้เป็นลูกกลมๆหรือเป็นลูกต่างๆแล้วก็ให้คะแนนเขาก็ไม่เคยแกะเหมือนกันเขาให้ยายแกะจ้างคนแกะอีกแล้วนะฮะไม่มีอ่ะทำไมไม่มีใบกะเพราใบโหระพาแคปเคปยูสเบอรี่75ซื้อเอาอันนี้ทำไมไม่มีใบกะเพราคะเราคิดว่าเราจะซื้อจากนี่ไม่ได้เราต้องไปซื้อส่วนพวกผักพวกเนี้ยตลาดหรือว่าโลตัสดีกว่าตลาดสดเจอกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมันมีของพี่ท็อปกับของอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวด้วยต้องมาหักกันหักลบต้องช่างเหรอครับงั้นเดี๋ยวไปซื้อเล็กๆไหมที่ฟู้ดแลนด์ค่ะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมโลเคชั่นเปลี่ยนไปนะฮะมันโคมันต้องซื้อทีแบบ10-20ลูกหรือเป็นกิโลอ่ะบางทีเราอยากได้แค่ลูก2ลูกอันฝรั่งไม่ใส่เยอะเพราะเราไม่ชอบอ๋อมันอยู่ในถุงเดี๋ยวมันบังได้ไหมสองอันสองเลยเหรอใช่ค่ะต้องซื้อสองอันติดแกงแดงมันเอาอันนี้489บาทอันนี้ด้วยเหรอคะรวมอันนี้ไปแล้วรวมแล้วค่ะเห็นมั้ยอันนี้ไม่เกี่ยวมันไม่ถึง500นี่ค่ะโอเคยอมยอมเนี่ยชอบแบบซื้อนั่นซื้อนี่เกินมามันไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ในการทำกับข้าวอ่ะ489เมื่อกี้ 1,320 แต่ว่าอันเนี้ยมันเกินมามันของพี่ท็อปไม่เกี่ยวแพ็คละ62บาทเออก็เกินไงไม่เป็นไรเราเก็บใบเสร็จไว้เก็บใบเสร็จไว้แล้วไปหาฟังทีหลังใส่ลงไหมคะน้ำเดี๋ยวเอาน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวเราเรียบร้อยไปทำกับข้าวสำหรับอาทิตย์หนึ่งกันดูนะเรียบร้อยนะครับขับรถกลับบ้านหัวร้ายเรื่องแรกแล้วแล้วกลับมาแล้วนะคะซื้อของเสร็จปุ๊บยังไม่นอนค่ะทุกคนก็รีบเตรียมของทั้งหมดเลยแล้วก็จะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนอนนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือมีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น1เมนูหมูเกาหลีกิมจิแล้วก็จะมีเป็นเมนูที่3ก็คือผัดพริกแกงหมูสไลด์และเมนูที่4ข้าวผัดกะเพราไก่ค่ะแล้วก็จะมีอาหารเช้าของเราก็จะทำเป็นตัวคล้ายๆกับสเปรดไส้แซนด์วิชทูน่ามีขนมหวานข้างหลังด้วยนะคะตอนนี้เราเตรียมของทั้งหมดไว้คร่าวๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะทุกคนข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาใส่น้ำมันไปก่อนเลยเดี๋ยวพอร้อนปุ๊บเราจะใส่นี่ลงไปค่ะหอมหัวใหญ่ไม่ได้ซื้อมาจากแมคโครหรือฟู้ดแลนด์แต่ว่าที่บ้านมีอยู่แล้วนะคะอันนี้โรสแมรี่หอมมากเลยค่ะจริงๆตามสูตรเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่ากูชอบกูว่าพอใส่กับหัวหอมเวลาผัดมันจะหอมมากไปตัดมาจากน้องต้นไม้ที่อยู่ตรงระเบียงค่ะนี่แน่เผอิญว่าล้างแล้วมันมีน้ำอยู่สักครู่นะคะเรียบร้อยค่ะ
ันนี้ไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะแค่ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้ตัวของโรสแมรี่มีกลิ่นหอมแล้วก็ให้ตัวของหอมเนี่ยเขามีความใสค่ะนิดๆพอเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปต้มต่อด้วยค่ะนี่เริ่มใสแล้วโรสแมรี่ก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นแล้วนะคะแครอทค่ะหอมไหมคะหอมปะหอมปะคือแครอทอย่างเยอะค่ะเดี๋ยวปิดฝานิดนึงตื่นเต้นนะไม่เคยทำแบบอาหารต่อมือเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ก็จะเหมือนกับสมัยก่อนนะคะถ้าใครอยู่กับคุณตาคุณยายหรือว่าสมัยก่อนประมาณ 20-30 ปีเวลาเขาทำข้าวทีอย่างคุณยายกูจะทำเป็นอะไรนะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยค่ะหม้อใหญ่มากก็คงอารมณ์นี้เหมือนกันอ่ะตอนนี้บางคนถ้าอยากใส่เป็นน้ำสต๊อกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่กูคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตัวของสต๊อกแกงกะหรี่มันก็มีรสชาติอยู่แล้วเนาะเราก็เอาง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะมันฝรั่งนะคะสังเกตดูนะคะพอกูปอกมันฝรั่งกับแครอทเสร็จปุ๊บอ่ะแครอทกูจะปอกแล้วก็วางไว้เลยแต่มันฝรั่งอ่ะอยู่ในน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราให้เขาเจอกับอากาศตอนที่เราปอกเปลือกแล้วใช่ไหมเขาจะเป็นสีดำๆคล้ำๆไม่สวยค่ะเทคนิคก็คือเขาปอกปุ๊บอย่างเงี้ยสามารถเก็บไว้ได้โดยการที่แช่น้ำที่ใส่เกลือนิดๆไปค่ะมันฝรั่งอย่าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องตุ๋นเป็นเวลานานพอสมควรถ้าชิ้นเล็กไปเนี่ยเขาก็จะยุ่ยเละแล้วก็ละลายไปกับตัวของสตูเลยค่ะเราคำนวณปริมาณอาหารผิดหนึ่งเดือนหรืออะไรเอาจริงๆว่าทุกคนมันเยอะมากอะเราไม่รู้ทำไมเราน่าจะคำนวณผิดเนอะแล้วเราก็เติมน้ำเพิ่มนะคะถ้าอยากให้ละลายเร็วเราก็ใส่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆสารภาพเลยไหมคะอ่านจากพันทิปค่ะเขามีบอกว่านี่ทำกับข้าวใช้งบแค่ 1,200 บาทได้เมนูครบหมดเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย 1,200 เราบวกไปสัก 300 1,500 กําลังพอดีใช่มั้ยคะแล้วก็ไปซื้อมา 1,500 พอดีปรากฏว่ามาอ่านเจอทีหลังว่าเฮ้ยกระทู้มันนานแล้วประมาณ5ปีแล้วแต่ปรากฏว่า5ปีทำเองก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนคือวัตถุดิบที่ซื้อมามันก็จะถูกกว่าใช่ค่ะที่ไปซื้อแบบเป็นสำเร็จมันก็จะใช่ได้เยอะอันนี้ไก่เราใช้เป็นไก่อะไรนะคะพี่ท็อปเนื้อน่องครับตอนแรกเราจะเลือกกินเนื้ออกค่ะพี่ท็อปบอกว่าเนื้ออกมันไม่อร่อยมันจะเหนียวเหนียวแห้งด้วยแห้งเพราะว่าจริงๆอ่ะคือตอนแรกก็คิดเอ้ยเราทำกับข้าวทานเองเอาแบบสุขภาพดีไหมเนื้ออกไม่มีหนังเลยพี่ท็อปเขาไม่ยอมค่ะทุกคนจากตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านของหม้อนี้มาไว้หม้อนี้เตาไฟฟ้าจะได้เปลืองแก๊สค่ะเพราะว่าจะต้องตุ๋นไว้แบบนี้นะคะประมาณชั่วโมงนึงค่ะเดี๋ยวล้างมือก่อนเราย้ายมาจ้ะมากอ่ะนี่เรากินกันกี่คนมีญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีเกาหลีค่ะเพราะว่าอาหารเราอินเตอร์มากเราจะทำหมูเกาหลีค่ะแล้วมีข้าวเตรียมไว้ด้านหลังนะคะหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นข้าวหมูเกาหลีแล้วมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะไฮโซแล้วก็แพงเพราะว่าใช้หมูสไลด์แต่เขาไปแมคโครมาต้องบอกว่ากูกับพี่ท็อปอะตะลึงมากเลยทุกคนเพราะว่ามันถูกมากใช่ไหมคะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท170บาทถ้าจำไม่ผิดแล้วได้แบบใหญ่มากกิโลนึงหมูสไลด์อะทุกคนตกใจมากเริ่มต้นจากกระเทียมค่ะหอมกลิ่นกระเทียมยังคะหอมยังถ้าคนใส่เยอะไหมพอดีแล้วก็ตักแบบไม่ยั้งเลยค่ะเหลืออีก2อย่างนะข้าวเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่ไม่เป็นนิดนึงค่ะค
ทุกคนควรแยกตั้งแต่ตอนต้นนะคะอย่ามาแยกทีหลังแบบกูชีวิตจะลำบากนี่เราแยกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เยอะเลยนี่ข้าวหมูเกาหลีใช่ไหมคะก็ต้องมีกิมจิด้วยค่ะอันนี้เราซื้อมา49บาทค่ะโห2อันนี้เกือบครึ่งหนึ่งของหมูเลยเขาบอกว่าพอเริ่มสุกแล้วแล้วก็พอเริ่มมีเนี่ยเป็นน้ำที่ออกมาจากหมูแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่กิมจิไปได้เลยค่ะหอมจังหมูเยอะไปเปล่าตอนที่ดูสูตรอ่ะมันพอดีนะแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เราหิวอ่ะเราเลยใส่หมูเยอะไปนิดพอแล้วนะเราว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะมันมีความเปรี้ยวของกิมจิอยู่ด้วยค่ะขอโทษต้องเคี่ยวให้หมดก่อนค่อยพูดมันเปรี้ยวไปนิดค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงซอสปรุงรสค่ะอันนี้ชอบมากซื้อมาจากเยาวราชค่ะโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วใช่ไหมคะปิดเตาค่ะใส่น้ำมันงาลงไปค่ะประมาณ2ช้อนชาเนาะมันจะทำให้หอมมากอาหารเกาหลีบางทีทานแล้วรู้สึกอุ๊ยกลิ่นหอมนี่อะไรส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นน้ำมันงาค่ะแต่ว่าห้ามใส่ตอนที่ความร้อนอยู่เยอะไปนะคะต้องปิดไฟหรือว่าก่อนจะปิดไฟแล้วใส่เลยค่ะไม่งั้นมันจะระเหยไปหมดค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วผัดพริกแกงหมูสไลด์ผัดพริกแกงต้องมีอะไรคะถั่วฝักยาวค่ะลวกก่อนเลยแต่บางคนเขาก็ผัดเขาเรียกอะไรนะผัดไปพร้อมกับพริกแกงก็มีแต่ว่ากูว่าถ้าลวกกว่ามันกรอบแล้วสีมันจะสวยกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเหลือๆ เราไม่ต้องต้มนานนะคะทุกคนแค่ให้ตัวของผักเนี่ยเขามีสีสดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำเย็นสักพักหนึ่งมันจะได้สีสดเห็นไหมเมื่อกี้นี่จะให้ดูถ้ามันยังดิบอยู่มันจะเป็นสีนี้ค่ะนี่แต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีนี้สีสดเลยร้อนนะ โอเคปิดเตาค่ะเทน้ำร้อนออกเย็นนี่เย็นยังไงครับเย็นในตู้เย็นเย็นใส่น้ำแข็งเย็นในตู้เย็นบางคนก็เย็นใส่น้ำแข็งค่ะตอนนี้น้ำจากตู้เย็นน้ำเราเย็นอยู่แล้วนี่แน กินอีกเราจะเหลือใส่ไหมอ่ะเหรอไม่เป็นไรเอาไปไกลๆจากพี่ท็อปค่ะเดี๋ยวหมดนี่เดี๋ยวกูจะผัดพริกแกงนะคะใส่ลงไปเลยฉุนนะกลิ่นมาแล้วนะคะโชคดีว่าคอนโดเราระบบระบายอากาศแยกแต่ละห้องไม่งั้นมีโกรธกันน่ะตีหนึ่งทำมาพริกแกงกินมันจะรุ่นๆอย่างนี้เหรอคะมันรักเชื่อไปเรื่อยๆกันให้มันแตกใส่หมูไปนะก็ดีอ่ะใส่หมูอันนี้เป็นสูตรทำตามพี่ท็อปค่ะอ
โอ้ยฉุนมากอะแต่ว่าอร่อยแน่นะคนอนุภาพร้ายแรงมากเราก็ต้องผัดไปให้มันทั่วนะคะตัวของพริกแกงเนี่ยจะได้เคลือบตัวของหมูสไลด์หอมไหมหอมไหมหอมปะจริงๆสูตรมันต้องสไลด์นะคะแต่ว่ากูหรือก็เป็นอย่างนี้แล้วกันน้ำปลา1ช้อนใช่ไหมคะทำไมต้องเอี่ยงพอด้วยน้ำปลา1ช้อนเท่ากันใช่ไหมคะแมนบอเอาอะไรอีกไหมคะคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าจำได้แล้วถ้าคุณยายทำอ่ะคุณยายจะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะทุกคนแต่ว่าเราใช้น้ำตาลทรายก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้หอมอร่อยจริงๆอ่ะน้ำตาลปี๊บค่ะใบมะกรูดค่ะหอมน่าทานมากคนละแบบกับหมูสไลด์กิมจินะคะถ้าเป็นหมูเกาหลีมันจะมีความเปรี้ยวๆหอมๆละมุนละมุนแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหจัดจ้านมากเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟปิดเพราะกลัวแห้งนะนี่ก็เพราะเดี๋ยวน้ำจากหมูจะออกมาก็จะพอดีสุดใช่เสร็จแล้วอีกจานค่ะมาชิมค่ะให้นักชิมในตำนานนะคะเพื่อนั้นใส่พอจะร้อนไหมอันนี้เขาชิมของเขาเองแล้วนะคะเป็นไงคะโอเคแต่สีมันสวยมากเลยนะคะวางไว้ไกลๆที่ท็อปค่ะกะเพราเริ่มต้นเลยก็จะมีกระเทียมกับพริกที่ต้องเอามาบุกนะคะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะต้องเผ็ดๆครับเผ็ดๆนะคะกะเพราประมาณนี้พอไหมไม่พอจะเติมครับจะเติมอีกเหรอคะเพื่อเติมเพื่อเติมตกใจกลัวกลัวเผ็ดไปกินไม่ได้ต้องอยู่กับมันตั้งหลายมื้อจริงๆจะบอกว่าครับเราชอบกินกะเพราไม่ใส่พริกไม่ทันละมันจะหอมใบกะเพราสุดๆไปเลยมาค่ะใส่น้ำมันกันเมื่อกี้เกือบมีศึกละพี่ท็อปบอกว่ากะเพราเนี่ยสมมติว่าเวลาพริกกับกระเทียมมันต้องละเอียดละเอียดนิ่มๆเละๆเลยแต่กูอะชอบแบบไม่เละมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบทานเป็นคนไม่กินกระเทียมไงจะได้เคี่ยวออกได้ค่ะเมนูนี้จามแน่นอนนะคะโอเคหืมแค่นี้นะคะรู้สึกอยากจะไอยังคะเขาบอกว่าเรารู้สึกว่าอยากจะไอแล้วเนี่ยแสดงว่าได้ที่แล้วค่ะใส่เครื่องไปได้เลยได้นะกลิ่นอย่างนี้สีสันนี้กระเทียมเริ่มเหลืองๆหน่อยจะสวยเหลืองเหลืองเหรอคะนี่เหลืองเหลืองหรือยังคะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วใส่เลยนะคะมากมันเป็นชิ้นหรือว่าจะเป็นก้อนมีปัญหาแล้วว่ากระทะเล็กไปครับจะไม่ใส่นะครับเย็นแน่ๆเลยนี่คือข้อเสียของการไม่ตวงแต่ส่วนก็จะไม่พอไม่ดูไม่ค่อยพอเหมาะเป็นเมนูที่ทำแล้วไม่จำไม่ได้อะมันเหลือแล้วมันช่วยเพิ่มสีสันขออนุญาตใส่นะคะโจบักยาวด้วยถ้าทุกคนสังเกตดูอะส่วนผสมที่เราใช้มันจะเป็นส่วนผสมที่ใช้ได้หลายเมนูอย่างเช่นแครอทมาจากนี่ค่ะ
ผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะแล้วตัวของถั่วฝักยาวก็มาจากผัดพริกแกงค่ะถ้ามีดราม่ากะเพราต้องไม่มีผักนะเผอิญมันเหลือค่ะจริงๆกะเพราบางคนก็ปรุงรสไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราตกลงกันแล้วค่ะทุกคนว่าเราจะใช้น้ำมันหอยกับซีอิ๊วค่ะน้ำมันหอยก่อนประมาณสัก2ช้อนประมาณนี้ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลเราไม่ใส่เยอะเนาะเพราะว่ามันต้องเค็มๆเผ็ดๆมันจืดไปอ่ะจืดไปใส่เครื่องเล่นไหนพริกใส่แล้วใส่เครื่องเล่นไหนน้ำปลาสักนิดช้อนนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวทำให้เพิ่มพริกนิดนึงได้ไหมพริกถ้าคนจะใส่ดูแล้วน่าจะติดฮะครับอะไรนะคะใส่พริกทำไมคะน่าจะใส่เพิ่มพริกทีเนี้ยเราจะต้องใส่ผัดกะเพราค่ะทุกคนกะเพราปกติอ่ะถ้าเราไปซื้อซุปเปอร์ที่แบบขายน้อยชิ้นนะคะมันก็จะราคาประมาณ10 20บาทออร์แกนิกก็จะ20บาทแล้วมันจะเป็นช่อเล็กๆค่ะแต่นี่แมคโครเลือกช่อเล็กแล้วราคาเท่ากันเลือกช่อที่เล็กที่สุดแล้วเราจะใส่ลงไปยังไงดีอะค่อยๆใส่นะคะใครที่คิดว่าเวลาทำผัดกะเพราทีไรรู้สึกหงุดหงิดแบบกะเพราไม่พอกะเพรานิดเดียวนี่ทำเองสะใจเลยค่ะให้มันยุบลงไปให้ใส่เต็มหอมมากเด็ดเด็ดมันต้องอย่างนี้เลยค่ะทุกคนกะเพรามันถึงจะเป็นกะเพรานี่ใช่เลยนี่มันน่าจะเกิน7วันแล้วล่ะเรามีอาหารเที่ยงอาหารเย็นแล้วนะคะนี่อาหารเช้ากูจะทำแซนด์วิชทูน่าค่ะอันนี้ง่ายมากทุกคนแล้วก็มีประโยชน์ด้วยคือถ้าใครจำได้เนี่ยเราจะมีคลิปเกี่ยวกับปลาทูน่าเยอะมากเพราะว่ามีสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่เจ้านี้นะคะสมัยก่อนเราก็เลยจะพาทุกคนกลับมาย้อนรอยนะคะกลับไปดูกันได้นะฮะสารพัดเมนูจากปลาทูน่าใช่ทูน่ามีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าโปรตีนสูงไขมันต่ำมีโอเมก้า3ด้วยเนี่ยพูดจนจำได้หมดแล้วค่ะโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองช่วยผิวพรรณช่วยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วแก่ช้าด้วยค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นทูน่าแซนด์วิชนะคะเห็นไหมทุกคนคือถ้าสังเกตดูบางทีเราเปิดมาเราจะเห็นว่าทูน่าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นก้อนๆ นะคะอันนั้นเขาเรียกว่าทูน่าสเต็กใครอยากทานเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะแบบกัดเข้าไปเต็มคำเลยเนี่ยก็ต้องซื้อแบบทูน่าสเต็กแต่อันนี้กูซื้อแบบทูน่าแซนด์วิชค่ะราคาจะถูกกว่าแล้วเราก็เลือกแบบอยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองนะคะถ้าอยากสุขภาพดีลดน้ำหนักก็เอาเป็นในน้ำแร่ก็ได้ค่ะหรือในน้ำเกลือก็ได้แต่กูชอบกูมีความรู้สึกว่าในน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยพอเรามาทำตัวของไส้แซนด์วิชเนี่ยมันจะอร่อยกว่าแต่ใส่มายองเนสลงไปนะคะมายองเนสนี่ที่บ้านมีอยู่แล้วไม่มีสูตรตายตัวค่ะเอาว่าเราชอบลักษณะของความนุ่มเพราะว่ายิ่งใส่มายองเนสเยอะเนี่ยตัวของทูน่ามันจะยิ่งนุ่มละมุนลิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบครีมมี่แบบนี้ค่ะพริกไทยถ้าเป็นพริกไทยที่เราบดเองสดๆเนี่ยมันก็จะหอมมากค่ะแค่นี้ก็หอมแล้วอร่อยใส่น้ำตาลนิดนึงมะนาวเยอะๆต้นหอม
เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวของไส้แซนด์วิชเนี่ยแหละค่ะเก็บไว้แล้วพอตอนเช้าเราจะทานใช่ไหมคะทุกคนเราก็เอามาปาดทานได้เลยใช้เวลาแป๊บเดียวในงบของเราอ่ะเราชอบขนมหวานว่าฉะนั้นก็จะมีขนมหวานด้วยเอาซีเอาซีแต่ขนมหวานทำง่ายมากค่ะผ่านไปชั่วโมงกว่าเยอะสุดเลยเราจะมาทำพุดดิ้งนมเย็นกันค่ะอันนี้เราอุ่นนมก่อนเลยค่ะนมจำได้ไหมที่เราซื้อมา3กล่องใช่ไหมคะอันนี้เราใช้แค่กล่องเดียวแล้วก็ไม่หมดด้วยอันนี้มันลิตรหนึ่งเราใช้ประมาณสัก700กว่าเกือบ800ซีซีแล้วก็น้ำแดงเฮลบูบอยนะคะเพราะว่านมเย็นเสริมแดงเฮลบูบอยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวที่ทำให้น้ำหวานเนี่ยหรือว่าตัวนมกลายเป็นพุดดิ้งนั่นก็คือเจลาตินผงตัวนี้ค่ะที่เราซื้อมาไม่ได้ใช้หมดนะคะทุกคนใช้นิดเดียวแล้วก็เราเนี่ยเอาไปเทใส่น้ำร้อนแล้วก็ปล่อยให้เขาพองตัวขึ้นมาแล้วก็เย็นแล้วจะได้ใช้ง่ายค่ะใส่เฮลบูบอยลงไปเลยค่ะช้อนตวงช้อนอะไรครับช้อนชาใช่ช้อนโต๊ะค่ะช้อนชาไม่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วแต่เลยว่าชอบแบบหวานมากหวานน้อยนะคะเราใช้4ค่ะมันก็จะเหมือนพุดดิ้งตามร้านอาหารที่เราทานกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาร้อนสักประมาณ60องศานะคะเราจะใส่เจลาตินลงไปค่ะแล้วก็จะใส่เจลาตินลงไปนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะซึ่งดูท่าจะละลายยากมากเลยเราก็ให้ความร้อนนะคะทำให้เจลาตินละลายค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกรองอีกทีนึงค่ะเพราะความชัวร์ว่าเจลาตินเนี่ยมันไม่ได้จับตัวกันอยู่เป็นก้อนเพราะถ้าใครเคยทานเจลาตินโดยไม่มีการปรุงแต่งไม่ใส่น้ำตาลรสชาติไม่ได้เรื่องเลยค่ะนี่เหลืออยู่แค่นี้เองเดี๋ยวเราปล่อยอีกสักพักนึงนะคะเขาก็จะละลายหมดค่ะจะรู้ได้ยังไงว่ามันเหลือเพียงพอแล้วเพราะว่ามันใช้อัตราเจลาติน1ช้อนโต๊ะต่อของเหลวประมาณ500กรัมค่ะตวงมาแล้วเขาเขียนไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำน้องพุดดิ้งนมเย็นนะคะไปแช่ตู้เย็นกันค่ะสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะก็ได้ทานแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ทั้งหมดก่อนแล้วจะให้ดูว่าพอเราเอามาใส่กล่องแล้วค่ะทุกคนเราได้กี่กล่องกันไปนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะหลังจากไปซื้อของมาแล้วก็มาเตรียมของมาทำของแล้วก็แพ็คใส่กล่องหมดเลยปรากฏว่าเกินคาดค่ะทุกคนตอนแรกเนี่ยเราต้องมีข้าวกล่องแบบนี้14มีตัวของอาหารเช้าที่เป็นสเปรดอันนี้โอเคปริมาณถูกต้อง7วันมีขนมพุดดิ้งด้วยนะคะในแต่ละวันต้องมีปรากฏว่ามาคำนวณผิดนิดนึงในเรื่องของปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากข้าวผัดกะเพราไก่เราได้มา4ใช่ไหมคะมีหมูกิมจิหมูสไลด์อร่อยมากได้มาอีก4มีผัดพริกแกงหมูสไลด์อีก4นะคะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยเรากะจะเป็น3 3 4 4แต่ปรากฏว่าอันนี้คือก็ได้เพิ่มมาแล้วที่พีคมากคือแกงกะหรี่ไก่ได้มาเยอะมากแสดงว่าตอนนี้นะคะนอกจากเราจะมีอาหารครบเที่ยงเย็น7วันแล้วนะคะเรายังมีสำรองเป็นแกงกะหรี่เพื่อให้ทานแก้หิวตอนดึกด้วย1 2 3 4 5 6 7 7กล่องค่ะต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าเราซื้อตามร้านอาหารใช่ไหมคะไม่นับเซอร์วิสชาร์จ 10% ไม่นับแวตนะคะอันนี้คือ100กว่าบาทแน่นอน
อันนี้นะคะอย่างน้อยอย่างต่ำก็ต้องมี 50-60 บาทบางที่ก็เป็น100เพราะว่าเป็นพุดดิ้งนมสดนะคะอันนี้เนี่ยถ้าแบบเป็นร้านธรรมดาเลยก็ 30-40 บาทนะคะอันนี้น่าจะแพงหน่อยประมาณ60กว่าบาทอันนี้ก็เหมือนกันคือสรุปรวมๆแล้วค่ะทุกคนเรามีอาหารเช้ากลางวันเย็นอาหารสำรองมื้อดึกแล้วก็อาหารว่างเป็นขนมหวานทั้งหมดนี้ใช้งบ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะลองช่วงนี้ประหยัดงบเก็บตังค์ไว้ให้มากขึ้นเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะลองมาทำกับข้าวกินกันเองได้เพราะคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากค่ะตอนที่ทำนะคะพี่ตากล้องชิมตลอดเลยส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยสูตรนี้มีอะไรยังไงหรืออยากให้กูลองทำเมนูเซต7วันใหม่ๆอาหารไทยอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวงวดหน้ามาจะชวนมาทำอาหารอร่อยๆอีกค่ะต่อเลยนะคิวปิดขอแป๊บนึงที่กามาเทพเต้นก่อนเต้นก่อนไม่เอาไม่เต้นเต้นหน่อยไม่เต้นหน่อย